สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึงโปรแกรม PSPP นะครับเป็นฟรีซอฟต์แวร์เป็นโปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่ให้ใช้ฟรีนะครับเนื้อหาในวันนี้จะพูดถึงโลจิสติกส์รีเกรสชันหรือการทดสอบถดถอยโลจิสติกส์นะครับเราก็มาเปิดที่โปรแกรมดูนะครับเปิด Data ขึ้นมานะครับข้อมูลนะครับที่ผมจะใช้นะครับผมจะใช้ข้อมูลตัวแปรที่เรียกว่าอ้วนแล้วกันนะครับทีนี้ตัวแปรอ้วนนั้นเดี๋ยวดูกันนะครับเราต้องเลือกนะครับ frequency ของตัว shape นะครับเอาฟูดนี่ออกมานะครับเราจะเห็นว่านะครับอ้วนนั้นนะครับประมาณ 67% ดังนั้นผมจะเลือกเอาตัวแปรอ้วนนะครับเป็นตัวแปรตามนะครับในโลจิสติกส์รีเกรสชันเพราะว่าในการวิเคราะห์โลจิสติกส์รีเกรสชันนั้นนะครับเราต้องการตัวแปรกลุ่มนะครับผมเลือก frequency ตัวใหม่ครับตัวนี้เอาออกแล้วก็เป็นนะครับตัวนี้นะครับเราจะได้นะครับข้อมูลนะครับจะเห็นว่านะครับอ้วนก็คือนะครับ1ไม่อ้วนก็คือ0นะครับซึ่งไม่อ้วนก็คือประกอบด้วยพร้อมและสมส่วนนะครับเราได้ตัวแปรตามแล้วนะครับเราก็ไปที่ Analyze เลือก Regression เลือก Binary Logistic นะครับตัวข้อมูลนะครับของเราเป็นอ้วนนะครับเป็นตัวแปรตามนะครับส่วนตัวแปรอิสระผมประกอบด้วยเพศนะครับน้ำหนักนะครับแล้วก็ส่วนสูงครับความอาหารที่ชอบรับประทานแล้วกันนะครับคาร์โบไฮเดรตกับไฟเบอร์นะครับแล้วก็ตอบโอเคดูออปชันนิดหนึ่งครับออปชันก็จะเป็น CI นะครับ Confidence Interval นะครับ Maximum Likelihood เราจะได้วิเคราะห์เฉพาะแบบธรรมดานะครับ Logistic Regression แบบธรรมดาแล้วก็ตอบโอเคครับเดี๋ยวดูผลนะครับอันนี้นะครับปรากฏว่านะครับซิกไหมนะครับคาร์โบไฮเดรตไม่ซิกนะครับเอาใหม่นะครับดูซิว่าข้อมูลเราถ่วงน้ำหนักหรือเปล่านะเวทเคสนะครับดอนเวสนะตอบโอเคแล้วก็เอาใหม่ครับเลือก regression very logistic นะครับตอบโอเคนะครับดูผลปรากฏว่านะครับคาร์โบไฮเดรตไม่ซิกนะตัวแปรอื่นก็ไม่ซิกด้วยนะครับเมลนะครับตัวแปรเพศชายไม่ซิกนะครับตัวแปรเดี๋ยวดูไปผมเอาอาหารออกก่อนนะครับตอบโอเคดูนะครับปรากฏว่านะครับน้ำหนักซิกแล้วก็ส่วนสูงซิกนะครับแต่เพศไม่ซิกนะครับตัวโปรแกรมก็ให้ Explorer มาก็คือค่าออดนะครับดังนั้นนะครับตัวแปรที่เป็นFood นะครับ Food ก็ไม่ซิกนะครับแต่ว่าตัวแปรที่น้ำหนักกับส่วนสูงซิกนะครับแล้วก็มีเพศไม่ซิกด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือผลการวิเคราะห์ตัว Logistic Regression นะครับAnalyze นะครับเดี๋ยวดูนะลอง Weight Case ดูนะครับผม Weight by W1 นะครับตอบโอเคเลือก Logistic Regression นะครับเป็นอะไรเอ่ยนะครับเป็นโปรตีนกับไฟเบอร์ดูซิมันจะดีดออกไหมนะครับปกติเนี่ยถ้าเป็นตัวแปรกลุ่มมันจะดีดออกมาให้นะครับโปรตีนไฟเบอร์ไม่ดีดเลยนะครับวิเคราะห์ไม่ได้ด้วยนะมันขึ้นนะครับวิเคราะห์ไม่ได้เพราะอะไรครับมันมี correlativity นะครับระหว่าง3ตัวนี้นะครับเราต้องรันใหม่นะครับเลือก regression เลือก binary logistic
ถ้าเป็นโปรแกรม Express มันจะดีดออกให้นะครับถ้าเป็นตัวแปลงหุ่นนะตัวนี้นะครับผมเอาโปรตีนออกแล้วก็ตอบโอเคดูสิปรากฏว่านะครับคาร์โบไฮเดรตกับไฟเบอร์นะครับไม่ซิกเดี๋ยวลองรันใหม่เอาอะไรครับคาร์โบไฮเดรตกับโปรตีนนะครับตอบโอเคก็ไม่ซิกอยู่ดีนะครับไม่ซิกอยู่ดีแต่ถ้าเป็นลิเกชันเมื่อกี้นี่ก็ยังผลักดันให้ซิกได้นะครับตัวนี้ไม่ซิกนะครับเดี๋ยวดูใหม่อีกทีนึงครับผมจะเป็นเวทเคสเป็นที่นะครับเป็น2นะครับเวทเคส2แล้วก็ลองรันโลจิสติกรีเกชันอีกทีนึงนะครับเมลฟูดเชฟโปรตีนเอาคาร์โบไฮเดรตกับไฟเบอร์แล้วกันนะลองดูอีกทีนึงครับไม่ซิกนะครับนะยังไงก็ไม่ซิกนะนะครับซิกอยู่แค่2ตัวก็คือน้ำหนักกับส่วนสูงนะครับถ้าเราอยากจะวิเคราะห์นะครับให้มันสวยๆก็อาจจะตัดออกไปครับนะครับไม่เอาตัวแปรพวกนี้นะครับใส่เข้ามาแล้วก็ตอบโอเคครับก็น้ำหนักกับส่วนสูงนะครับทีนี้ผมจะลองดูนะถ้าเกิดผมเอาตัวแปรเมลไม่มีป้ายนะครับไม่มีป้ายนะครับเป็น0กับ1ดูสิ data view variable view นะครับตัวนี้นะผมจะเอาออกครับเอาออกเอาออกนะครับให้เป็น0กับ1นะลองดูนะครับมันจะซิกไหมนะครับ logistic regression เอาเมลเข้ามานะครับตอบโอเคนะครับดูสิซิกไหมไม่ซิกนะครับไม่ซิกมันมองว่าเป็นตัวแปรกลุ่มนะครับถ้าเป็นข้อมูลชุดเดียวกันนะครับในการวิเคราะห์ SPSS นะครับมันจะ significant อยู่นะครับแต่ตัวนี้นะครับในโปรแกรม PSPP นะครับตัวนี้ไม่ซิกนะครับเมลไม่ซิกนะครับก็ลองเปรียบเทียบดูนะครับแต่ว่าข้อมูลชุดนี้ถ้าเกิดเป็นนะครับในโปรแกรม SPSS นะครับถ้าเป็นตัวแปรหุ่นเพศหรือว่าตัวแปรอื่นๆนะครับเหมือนจะเวลาเราถ่วงน้ำหนักแล้วมันจะซิกนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับซิกในเฉพาะ multiple regression แต่ใน logistic regression นั้นไม่พบนัยยะสำคัญนะครับท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน2ช่องทางใน YouTube ชื่อช่องเป็นภาษาอังกฤษใน Facebook ชื่อช่องเป็นภาษาไทยขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ